ตั้งแต่วันแรกที่ฉันได้รับรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแมลงที่เป็นศัตรูของต้นมะพร้าวจนมาถึงวันนี้แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ปีฉันได้เห็นการช่วยเหลือและความพยายามมากมายจากผู้คนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะรักษาชีวิตของมะพร้าวและเพื่อคำว่าเกาะแห่งมะพร้าวยังคงจะอยู่คู่กับเกาะสมุยต่อไปนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรอธิบายให้เราฟังถึงผลการศึกษาปัญหาแมลงที่กัดกินต้นมะพร้าวบนเกาะสมุยว่าพบว่ามีแตนเบียนอยู่ตัวหนึ่งซึ่งสามารถเบียนไข่แล้วก็เจริญเติบโตในระยะหนอนจนกระทั่งหนอนของไอ้ด้วงแมลงดำน้ำเนี่ยเข้าดักแด้แทนที่มันจะเป็นดักแด้ปกติมันเป็นดักแด้ที่เปลี่ยนเป็นสีดำซึ่งเราเรียกมันว่ามัมมี่ตัวนี้มันจะมีพาราไซต์อยู่ในนั้นหนึ่งมัมมี่เนี่ยจะมีประมาณสัก40ตัวเราก็เอาไอ้มัมมี่เนี่ยไปปล่อยเพื่อให้พาราไซต์ตัวนี้มันไปหากินเองในธรรมชาติไปพาราไซต์ไอ้ดวงแมลงดำน้ำตัวนี้ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราพยายามที่จะพัฒนาตรงนี้เยอะๆแล้วเอาไปปล่อยเมื่อทีมของอาจารย์ก็ลงมาเราก็เริ่มวางแผนกันปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงที่จะเปิดยุทธการปราบแมลงดำน้ำนะครับก็ด้วยศักยภาพของพื้นที่แล้วก็ผมก็มีส่วนร่วมอยู่ในเทศบาลขณะนั้นเราก็คุยอาจารย์ว่าอาจารย์เอาคนมาสอนมาตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่สมุยเลยไหมเรามีพื้นที่ห้องเล็กๆอยู่ที่เทศบาลก็เริ่มต้นเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆเราทำในห้องเล็กๆเนี่ยซึ่งในช่วงแรกมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างได้ผลประมาณสัก 50-60% มาจนถึงวันนี้เกาะสมุยมีสถานเพาะเลี้ยงแตนเบียนเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวสมุยจากการพูดคุยกับบรรดาเจ้าหน้าที่ฉันได้รับรู้ว่าผู้คนเหล่านี้ทำงานอย่างหนักเนื่องจากความขาดแคลนทั้งทางด้านอุปกรณ์ความรู้และบุคลากรอีกทั้งความกดดันจากผู้คนที่หวังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงข้ามคืนสั่งเลยคุณต้องทำ 30,000 มัมมี่อย่างนั้นก็มีเป้าหมายตั้งไว้จ้างไม่กี่คนเองรู้สึกจะไม่ถึง10คนมั้งก็บางทีหามรุ่งหามค่ำไม่ได้ทำงานอื่นเลยงั้นเนี่ยจนถึง 3-4 ทุ่มอะไรบางทีเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาหยุดเอาอะไรอย่างนี้บางทีอยู่แต่ห้องใช่ห้องนี้ปุ๊บพอนอนเริ่มหมดเราออกพื้นที่ไปหาหนอนเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงแล้วเอาตัวแกมาพ่นเป็นพวกเชื้อราลงแล้วอะไรเงี้ยทำให้น้องตายบางช่วงก็เต้นเบี้ยนไม่ออกครับคือเต้นเบี้ยนไม่ตะปันกับโน่นครับต้องผลิตได้น้อยครับเพราะอะไรคะบุคลากรน้อยครับช่วงนี้ประมาณ3คนครับก็ถือว่าเป็นงานช่วยเหลือชาติบ้านเมืองวันนี้ฉันมองสำรวจรอบๆตัวอีกครั้งฉันมองเห็นยอดมะพร้าวที่แตกใบอ่อนออกมาใหม่โหมกสวยอยู่สีของมันไม่ได้เป็นสีขาวเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วฉันเห็นยอดสีเขียวของมันเรียงเป็นทิวเมื่อมองลงมาจากยอดเขาสูงมันเป็นสัญลักษณ์ว่าปัญหาบางอย่างถูกแก้ไขและคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเกาะสมุยยังจะคงสภาพธรรมชาติอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีอะไรที่ทำให้มนุษย์อย่างเราต้องตามไปแก้ปัญหามันอีกเมื่อวันนี้ฉันได้ตระหนักแล้วว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวล้วนเป็นผลกระทบจากการที่ฉันเองและทุกคนที่อยู่อาศัยบนเกาะแห่งนี้ได้มีส่วนเข้าไปเปลี่ยนแปลงกลไกการทำงานของธรรมชาติไปแล้วอย่างสิ้นเชิงThank you.
จ้าตรงนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของพวกอย่างนี้ที่พวกจะเกตุแล้วบริเวณที่เราห้ามช้างจะรวดเร็วมากในการทำลายต้องบริเวณกับตั้งแต่เอาหนึ่งจนจะรอดถึงเอาเท่